รองเลขาธิการกปท.ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่11วันที่24เมษายน2567ว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดร.ทีพวังคนันท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่11โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายแอนดี้แชปแมนประธานคณะกรรมการลูกเสือโลกนายอมัตฮันลินดาวีเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลกพนะเดลบีโควาราประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนายเจอาปังกิลินันผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงของสมาคมลูกเสือแห่งชาติจากทุกประเทศสมาชิกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมณโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติรวมถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ผู้บริหารงานเกิดทักษะการบริหารจัดการนำไปพัฒนากิจการลูกเสือที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดหลักการทางการลูกเสือตลอดจนมีการนำเสนอผลงานโครงการพิเศษของสำนักงานลูกเสือโลกและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาองค์กรที่เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและยังมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เพื่อเปิดมุมมองวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือของประเทศสมาชิกได้